ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะและยังสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางออนไลน์นะคะเข้าไปทางเว็บไซต์ทาง www.wadpa.net นะคะแล้วก็สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันฟังในโทรศัพท์มือถือได้นะคะของทางวัดป่าวันนี้รายการธรรมวลีก็เปลี่ยนบรรยากาศนะคะสัญญาธรรมในการจัดรายการวิทยุด้วยแล้วก็หน้าเฟซด้วยฉากเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเดินทางกลับมาที่บ้านนะจากที่เมื่อวานก็อยู่ที่วัดภูจวงก็กว่าจะกลับมาได้ก็ประมาณ6โมงเย็นกว่าจะถึงบ้านก็ 4-5 ทุ่มนะคะท่านที่ทำเมื่อคืนเพราะว่าฝนตกหนักมากตลอดทางก็เมื่อวานก็ได้เป็นร่วมเป็นสะพานบุญให้กับพี่ที่อยู่ทางนอร์เวย์คือพี่นาตยาสวัสดีรักษานะฮะอยากจะถวายก๋วยเตี๋ยวเห็นเราถวายบ่อยๆก็เลยให้เราถวายก๋วยเตี๋ยวให้ทำก๋วยเตี๋ยวให้หน่อยได้ไหมนะคะแล้วก็แล้วแต่เราจะทำอะไรก็เลยอีกอย่างนึงก็เลยซื้อเตาแก๊สซึ่งทางวัดเนี่ยก็ยังไม่มีเตาแก๊สที่ใช้ง่ายๆสำหรับให้แม่ชีต้มผักต้มทำกับข้าวทอดปลาอะไรอย่างเงี้ยที่จะขึ้นโต๊ะพระก็เลยตัดสินใจซื้อเตาแก๊สสแตนเลสอย่างดีให้กับทางวัดภูจวงนะเมื่อวานและอีกหนึ่งข่าวก็คือต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาทองมั่นสุทธาจิตโตซึ่งท่านเมตตาได้มอบเครื่องอุปกรณ์ในการทำงานเผยแผ่เพื่อพุทธศาสนาให้กับทางวัดภูจวงแต่ว่าพอดีธรรมวลีกลับมาที่บ้านพอดีนะคะว่าจะลองทดสอบในการใช้งานดูประสิทธิภาพของการทำงานคิดว่าหลายๆท่านที่ผ่านมาเนี่ยดูสื่อต่างๆของวัดปูจวงเนี่ยมีปัญหาเรื่องเสียงหรืออะไรหลายๆอย่างก็ตอนนี้ก็น่าที่จะมีคุณภาพขึ้นกว่าเดิมในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าราคาไม่ใช่น้อยๆนะคะ 16,600 บาทเป็นไมค์ที่สำหรับถ่ายทอดสดได้แล้วก็จัดรายการวิทยุได้คุณภาพสูงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่ทางวัดภูจวงให้ความสนใจแล้วก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ตรงนี้วันนี้เริ่มต้นที่เขาเรียกถ้าเกิดเป็นหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาเรียกพาดหัวข่าวคนรู้ใจคนที่จะมีความสุขบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคนข้างๆเราเนี่ยเรามีคนรู้ใจสักคนหนึ่งเนี่ยชีวิตเรามันคงจะมีความสุขนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยท่านญาติธรรมค่ะคำว่าคนรู้ใจเนี่ยถ้าเป็นทางพุทธศาสนาเนี่ยตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะเข้ามารู้ใจตัวเราเองได้เราจะไม่มีทางที่คนอื่นก็จะมารู้ใจเราเท่ากับตัวเราเองเมื่อเรารู้ใจตัวเราเองแล้วเนี่ยเราถึงจะรู้ว่าเราต้องการอะไรเรามองหาคนรู้ใจเพื่อที่เราจะมีความสุขแต่ความจริงแล้วเนี่ยการรู้ใจตัวเองต่างหากที่จะทำให้เรามีความสุขได้จริงเพราะว่าบุคคลทั้งหลายในโลกเนี่ยใจของเขาเองใจของเขาเองเขาก็ยังไม่รู้หมดใจของเขาเองเขายังไม่รู้เลยว่าเขาต้องทำยังไงกับใจเขาตัวของเขาเองพุทธเจ้าตัดเรื่องของรูปกับนามหรือขันธ์ห้าเนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนามขันธ์ห้าเองเนี่ยก็ตกอยู่ภายใต้กฎของความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมสูงสุดก็คือความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาในเมื่อทั้งรูปแล้วก็นามเนี่ยต
กอยู่ภายใต้ความจริงของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบุคคลที่เราหามาตลอดชีวิตเนี่ยที่เรียกว่าคนรู้ใจเนี่ยเขาก็เป็นอนัตตาเพราะเขาก็ยืนอยู่จุดเดียวกับเราคือยึดความมีขันธ์ห้าที่เราครองอยู่เหมือนกันโดยความเป็นจิตที่อ่อนแอของเราทุกๆคนต้องว่าได้เรามักจะหาที่พึ่งเรามักจะหาคนที่เข้มแข็งเพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีความสุขก็คือคนรู้ใจเราครูบาอาจารย์ที่รู้ใจเราเพื่อนที่รู้ใจเราสามีภรรยาที่รู้ใจเราใครก็แล้วแต่ที่มันรู้ใจเราเนี่ยก็ต้องถามใหม่ว่าจริงๆแล้วที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการคนรู้ใจหรือคนรู้กิเลสเพราะส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ต้องการคนรู้ใจอ่ะเราต้องการคนรู้กิเลสเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตั้งแต่วิทยากรบรรยายเป็นวิปัสสนาจารย์เล็กๆอยู่คนหนึ่งที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนาทำงานเป็นผู้ดำเนินรายการสถานีวิทยุหลายๆอย่างยนต์แม่ครัวทำกับข้าวในวัดแต่งานหนึ่งที่ทำให้เรารู้จักคำว่าคนรู้ใจเนี่ยก็คืองานวิปัสสนาโยคีเองที่เราสอบอารมณ์เรารู้ว่าใจของเขาเนี่ยเป็นยังไงในขณะที่เขามาส่งอารมณ์เรื่องนี้เนี่ยมีมานานละต้องขออภัยที่จะต้องไปอ้างอิงถึงแต่อาจจะไม่ได้พูดชื่อน่ะแต่พออ้างอิงถึงเนี่ยมันก็จะเรียกว่าจะนึกออกมีครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเคยปรับนะเคยปรับโทษนะปรับโทษครูบาอาจารย์บุคคลเนี่ยปรับกันว่าเนี่ยพระรูปนี้เนี่ยอุตริมนุษยธรรมเนี่ยนะคะทำเป็นรู้ใจผู้อื่นอะไรแบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วท่านสอนกรรมฐานท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะแสดงฤทธิ์ซึ่งพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ปรับอาบัติของพระภิกษุสงฆ์ที่พยายามแสดงฤทธิ์ต้องดูเจตนาล่ะพยายามแสดงฤทธิ์ให้คนอื่นเห็นแล้วก็เกิดความชื่นชมแต่ครูบาอาจารย์ท่านเนี้ยท่านก็พยายามแนะนำอ่ะเหมือนกับหมอที่รักษาโรคทางกายอ่ะก็ต้องรู้คุณสมบัติของร่างกายยันวิตามินในร่างกายเลยล่ะวิตามินมันก็ยังเป็นรูปอยู่ฮอร์โมนต่างๆในร่างกายมันก็คือรูปละเอียดรูปหยาบไม่เท่ากันก็ต้องรู้หมดคนที่สอนกรรมฐานมันก็ต้องรู้ใจมันก็ต้องรู้ใจถ้าไม่รู้ใจแล้วมันจะแนะนำใจได้ยังไงก็มาฝึกใจไม่ใช่เหรอตัวเองก็ทำงานตรงนี้ทำให้นึกถึงครูบาอาจารย์ท่านนี้ในสมัยที่เราเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำงานด้านนี้โดยตรงก็อ้อมๆไปอ้อมๆมาอยู่ช่วงนั้นท่านโดนปรับว่าทำตัวเป็นคนอวดอุตริมนุษยธรรมเหมือนกับคนรู้ใจซึ่งคนปรับเนี่ยน่าสงสารมากต้องบอกอย่างนั้นพอเรามาสอนกรรมฐานเรามาแนะนำกรรมฐานนำพาปฏิบัติเนี่ยปรากฏว่าโยคีเองเนี่ยถามว่าตามหาคนรู้ใจจริงหรือเปล่านะจริงๆแล้วไม่ได้ตามคนรู้ใจนะโยคีบางคนพอเราสอบอารมณ์แล้วเราแนะนำไปเนี่ยขัดกับกิเลสเขาเนี่ยทั้งที่รู้ใจนะทั้งที่รู้ใจเขานะแต่ปรากฏว่าขัดกับกิเลสโกรธอะเราบอกว่าเราหาคนรู้ใจนะแต่ปรากฏว่าพอรู้จริงๆเข้านะไม่ยอมนี่แหละ
มนุษย์ที่เราบอกว่าเราหาคนรู้ใจเราหาคนรู้ใจแต่ว่าปรากฏว่าพอมีคนรู้ใจเราจริงๆเนี่ยเราโกรธดังนั้นจริงๆแล้วเราไม่ได้หาคนรู้ใจแต่เราหาคนตามใจเราตามกิเลสเรามากกว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่ที่เราตามหาคนที่รู้ใจเนี่ยคืออะไรรู้ป่ะคะธัญญาติธรรมคือความเป็นทาสของกิเลสของเราเองเราเป็นทาสของกิเลสซะจนเราไม่ยอมรับความจริงที่มันปรากฏเกิดขึ้นบางคนก็วิ่งหนีความจริงอย่างเช่นความผิดหวังความเสียตำแหน่งความเสียลาภความเสียยศต่างๆบางคนวิ่งหนีความจริงไม่ยอมรับความจริงที่ใจความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสียลาภมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการเสียตำแหน่งหรือเสียยศแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากความสูญเสียจากบุคคลอันเป็นที่รักต่างๆเลยนะท่านญาติธรรมเราจะเห็นว่าพระอรหันต์ทั้งหลายหรือผู้ที่มีความเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อท่านบรรลุแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ว่าหนีพ้นจากความพัดพรากท่านก็ไม่ได้มีหนีพ้นจากความเสื่อมในบางเรื่องอย่างเช่นเราจะเห็นว่าองคุลีมานเมื่อท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ท่านทำไว้ไม่ดีเนี่ยในอดีตเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสังคมจะให้อภัยนั่นจะตีทำสังคมก็ยังไม่ยอมรับแล้วก็ยังยังทำร้ายท่านอยู่ด้วยก้อนหินด้วยอะไรต่างๆปาด้วยก้อนหินมั่งอะไรมั่งเพราะว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาก็ยังมีกิเลสอยู่ยังมีความโกรธอยู่แต่ว่าองคุลิมานเองเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านไม่มีความโกรธแต่ท่านก็ต้องยังรับกรรมอยู่เพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าถึงความจริงของชีวิตหรือความจริงของใจหรือความจริงของกายด้วยคือรูปกับน้ำก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีความพัดภาคจะไม่มีความเจ็บจะไม่มีความแก่จะไม่มีความตายจะไม่ต้องเจอกับคนที่เราเกลียดบางคนเราเกลียดไอ้ที่เราเกลียดคนนั้นก็เพราะกิเลสนั่นแหละแต่พอเราเข้าใจตัวเองแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เกลียดอีกต่อไปความเกลียดต่อบุคคลก็ไม่มีเมื่อความเกลียดต่อบุคคลไม่มีท่านญาติธรรมคะเราจะมีบุคคลอันเป็นที่เราไม่รักที่พอใจหรือเปล่าไม่มีทางคนที่เราเกลียดเนี่ยก็ไม่มีเพราะใจของเราเนี่ยมันมีปฏิฆะต่อบุคคลอยู่เราจึงมีคนที่เกลียดคนที่รักหรือเกิดขึ้นจากความพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ไอ้ความรักแบบงมงายแบบขาดความเข้าใจความจริงมันก็ไม่มีดังนั้นความพัดภาคความเสื่อมลาภเสื่อมยศความประสบกับสิ่งที่ไม่รักที่ไม่พอใจทั้งหลายมันจึงไม่มีกับพระอริยบุคคลเพราะว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะรู้ใจตัวเองได้ตราบใดที่เรายังไม่สามารถที่จะรู้ใจตัวเองได้การที่เราจะไปรู้ใจผู้อื่นเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นกลับกันถ้าเราจะหาคนรู้ใจเราสักคนหนึ่งท่านญาติธรรมมันจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อใจของเขาเองนะคะในเมื่อใจของเขาเองเนี่ยยังไม่รู้ใจของเขาแล้วเขาจะรู้ใจคนอื่นได้ยังไงแต่ที่เรารู้สึกว่าคนคนนี้เขารู้ใจเราเนี่ยเขาน่าจะรู้กิเลสเรามากกว่าเรารู้สึกเราพอใจในสิ่งที่เขาทำให้เราเขารู้กิเลสเราว่าเราชอบอะไร
อย่างคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตทางญาติธรรมนักธุรกิจใหญ่ๆบุคคลเหล่านี้เขารู้ใจคนอื่นเขาจึงรู้ว่าสังคมต้องการอะไรในเวลานั้นเขาจึงตอบสนองความต้องการที่ทางภาษาธุรกิจเขาเรียกดีมานด์ซัพพลายในการตอบสนองความต้องการของคนอย่างถูกจุดก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าได้อุปสงค์อุปทานต่างๆลืมไปหมดแล้วนะคะท่านญาติธรรมสมัยก่อนก็เรียนแต่พอเรากลับมาดูความจริงของจิตที่มันมีกิเลสมีอะไรนะทำให้เรามีความเข้าใจว่าจิตน่ะที่มันอยู่ตรงเนี้ยแต่บางคนก็อยู่ข้างขวานะแต่นานๆจะมีสักคนหนึ่งที่มีร่างกายเนี่ยเกิดมาแล้วมีใจอยู่ข้างขวาไอ้ใจที่มันเป็นก้อนๆ เนื้อเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยเขาเรียกว่าหทัยวัตถุมันจะเป็นรูปอยู่หทัยวัตถุเองเนี่ยมันไม่ใช่รูปก้อนๆ เนื้อด้วยซ้ำนะมันมีแขวงมันจะแขวงอยู่ในก้อนเนื้ออีกทีนึงเรียกหยาดเป็นหยาดเหมือนกับหยาดน้ำลักษณะแต่ก้อนเนื้อเนี่ยมันเป็นรูปซึ่งเป็นธาตุซึ่งเป็นดินน้ำไฟลมเป็นดินน้ำไฟลมก้อนๆที่เรียกว่าใจเนี่ยมีคนตั้งคำถามเหมือนกันมีคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคนที่เปลี่ยนหัวใจเนี่ยแล้วไอ้หยาดอันนั้นมันไปอยู่ที่ไหนถ้าบอกว่าหยาดนี้มันอยู่ในหทัยวัตถุเนี่ยที่ตั้งอยู่มีคำถามซึ่งพระพุทธองค์เนี่ยก็ตัดไว้หลายเรื่องเหมือนกันเรื่องที่บุคคลที่เป็นบุคคลธรรมดาทั่วๆไปไม่ควรที่จะคิดหรือจะเป็นบ้าทำไมถึงเป็นบ้าเมื่อก่อนตัวเองก็สงสัยอย่างเช่นเรื่องของกรรมที่พระเจ้าห้ามคิดวิสัยของฌานอย่างเมื่อวานถวายความรู้น้องสมณเณรแล้วก็พระคุณเจ้าในชั้นนักธรรมเอกก็พูดถึงเรื่องของปรมัตถ์ธรรมวิจารณ์ก็ว่าด้วยเรื่องปรมัตถ์เริ่มต้นตั้งแต่วิราคะนิพพิทานิพพานต่างๆแล้วก็ว่าด้วยเรื่องการอธิบายเรื่องของฌานต่างๆมันต้องจำแต่ถ้าเกิดจะคิดให้มันเข้าใจเนี่ยมันไม่ได้คิดให้เข้าใจคิดไม่ได้มันเกินวิสัยมันเกินวิสัยที่จะคิดแต่ว่าไม่ใช่ว่าห้ามคิดแต่ต้องลงมือปฏิบัติซะก่อนแล้วค่อยคิดถ้าไม่ลงมือปฏิบัติแล้วมาคิดมันไม่มีข้อมูลทางการปฏิบัติที่จะทำให้เราคิดแล้วเข้าใจคือฐานข้อมูลเนี่ยมันไม่พอท่านญาติธรรมที่ได้ขึ้นหัวข้อเรื่องคนรู้ใจเพราะว่าอยากให้เรารู้จักใจตัวเราเองแล้วเราจะได้รักษาใจเราถูกว่าไอ้ใจดวงเนี้ยมันมีคุณสมบัติยังไงมันควรจะรักษามากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การที่เราวิ่งหาบุคคลที่จะมารู้ใจเราเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเรียนรู้ใจตัวเราเองเนี่ยเพราะเราไม่รู้เราคิดว่าคนอื่นจะรักษาใจเราได้เราต้องการให้คนนั้นรักษาใจเราคนนี้รักษาใจเราแต่คนที่จะรักษาใจเราได้ดีที่สุดก็คือตัวเรานั่นเองเราเนี่ยแหละที่จะรักษาใจของเราเนี่ยได้ดีที่สุดทีนี้คุณสมบัติของใจท่านญาติธรรมขอเปิดตำรานิดนึงนะคะคุณสมบัติของจิตเนี่ยในลักษณะของจิตเนี่ยนะคะมีความหมายนะคะลักษณะของจิตแสดงไว้ในพระสูตรต่างๆเนี่ยจิตนี้เนี่ยเป็นธรรมชาติที่ผ่องใสนะคะมีลักษณะกลับกรอก
แล้วก็ข่มได้ยากนะธรรมชาติของจิตเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็จิตเป็นมีรูปเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นอารมณ์ก็คือจิตเราเนี่ยที่บอกว่ามีเป็นอารมณ์เนี่ยรูปเป็นอารมณ์ก็คือตาเราเข้าไปรับรู้รูปเข้าไปรับรู้เสียงเข้าไปรับรู้กลิ่นมีรูปเป็นที่ตั้งของอารมณ์มีเวทนาเป็นอารมณ์ก็คือจิตของเราเนี่ยเมื่อเรารู้สุขรู้ทุกข์เนี่ยก็เป็นอารมณ์ของจิตจิตตอนเนี้ยจิตกำลังสุขตอนนี้จิตกำลังทุกข์อย่างนี้เป็นต้นมีสัญญาเป็นอารมณ์ก็คือจิตเนี่ยเมื่อนึกคิดอะไรต่างๆขึ้นมาก็มีสัญญาเป็นอารมณ์แล้วก็มีสังขารเป็นอารมณ์ก็คือจิตมีความโกรธจิตมีความเศร้าจิตมีราคะจิตมีโทสะต่างๆมีสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นอารมณ์ทีนี้เนี่ยลักษณะนะลักษณะของจิตเนี่ยลักษณะของจิตเนี่ยจิตมีลักษณะที่เรียกว่ามีลักษณะที่เก็บสะสมกรรมนะจิตนี่มีความวิจิตรมากมีความพิสิทธิ์ในการสะสมกรรมนะสะสมกรรมมีคุณสมบัติในการที่มีความวิจิตรนะที่บอกว่าจิตเนี่ยมันมีความวิจิตรหลายอย่างมากสะสมกรรมรู้อารมณ์รู้อารมณ์ก็คือมันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลารู้อารมณ์ไหนก็จะเปลี่ยนแล้วก็ดับ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 อยู่อย่างนั้นแต่ทีนี้เมื่อเราไม่รู้จักใจจิตกับใจมันคืออันเดียวกันเมื่อเราไม่รู้จักมันเราก็วิ่งไปตามอำนาจของมันจิตนะคะมีลักษณะที่ข่มได้ยากฝึกยากเที่ยวไปในอารมณ์คือไปเรื่อยๆตามอารมณ์ของจิตมีลักษณะคือมีความละเอียดมีความละเอียดในการสะสมวิบากอย่างเช่นเมื่อจิตเนี่ยไปรับรู้อารมณ์เนี่ยอย่างธรรมวลีไปรู้อารมณ์ของรูปแล้วเกิดสุขทุกข์ขึ้นมาเมื่อสุขทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเวทนาในปฏิจจสมุปบาทเวทนาเป็นที่ตั้งเป็นที่ตั้งของตัณหาถ้าเราไม่รู้ใจของเราว่าใจของเราเนี่ยมันเกิดสุขหรือเกิดทุกข์กับเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับเราเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัณหาเกิดขึ้นมาเมื่อตัณหาเกิดขึ้นมาอุปทานก็เกิดขึ้นมาคือความยึดมั่นถือมั่นในความสุขการยึดมั่นถือมั่นในรูปการยึดมั่นถือมั่นในสัญญาที่เกิดในใจการยึดมั่นถือมั่นในความโกรธความโลภความหลงของเรานั่นแหละพระพุทธเจ้าตัดสิ่งนี้นะว่ามันเป็นอุปทานคือทุกข์มันเกิดขึ้นมาแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยเมื่อมันยึดแล้วอุปทานเนี่ยภพชาติมันก็เกิดขึ้นมา นี่คือทุกครั้งที่จิตของเรามันมีการกระทบนะท่านญาติธรรมปรากฏว่าพอมีการกระทบเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีผลกับชีวิตเราอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจะมีใครสักกี่คนที่รู้ใจเจ้าของว่าใจเจ้าของเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงจิตนะคะท่านญาติธรรมที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยที่เรารู้จักกันอยู่เนี่ยว่าใจเราเนี่ยไอ้ความที่เราเข้าใจว่ามันเป็นของเราพอเราโกรธขึ้นมาใช่ไหมคะมีใครคิดบ้างว่าจิตมันเป็นสภาวะโกรธไม่มีใครคิดหรอกไม่มีใครคิดได้ถ้าว่าคิดได้เราจะไม่โกรธแต่เราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยโกรธวันนึงเนี่ยยกตัวอย่างเช่นง่ายๆว่าถ้าเราอยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยมีใครมาด่าเราสักคนนึงเนี่ยเราก็จะคิดว่าเขาด่าเราแล้วเราก็จะผูกใจเจ็บบางคนเนี่ยแค้นแม้กระทั่งบางคนเนี่ยดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความบางคนได้ดีเพราะความโกรธนะแล้วก็ภูมิใจตัวเองซะด้วยบางคนเนี่ยได้ดีเพราะความโกรธคือถูกดูถูกเอาไว้ว่าไอ้คนคนเนี้ยมันไม่มีทางได้ดีหรอกเดี๋ยวจะคอยดูมันไปในอนาคตปรากฏว่าเราได้ยิน
คนที่เขาดูถูกเราเราก็เลยมีความพยายามที่จะทำให้เขาเห็นว่าคอยดูสักวันหนึ่งเราจะได้ดีชีวิตของเราก็ดำเนินไปด้วยความเอาการเอาชนะคำพูดของคนนั้นให้เราเนี่ยได้ดีคนมองเราภายนอกเนี่ยเราอาจจะประสบความสำเร็จในชีวิตท่านญาติธรรมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยการที่เราได้ดีด้วยอำนาจของความโกรธเนี่ยมันแปลว่าเราเนี่ยยื้อความโกรธมาอยู่กับเราเนี่ยนานมากเลยภายนอกอาจจะดูประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่าทางธรรมเนี่ยถือว่าล้มเหลวเพราะว่าไม่เห็นใจตัวเองไม่รู้ใจตัวเองว่าการทำความดีของเราเนี่ยเราทำดีด้วยอำนาจของกิเลสมันเสียเขาเรียกว่ามันขาดทุนมันขาดทุนขาดดุลตัวเองถ้าเราจะทำความดีแล้วเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเราควรที่จะทำความดีด้วยจิตที่มุ่งหมายจะทำความดีด้วยใจจริงๆแต่ถ้าเราทำความดีด้วยใจที่เอาชนะคนอื่นมันมีกิเลสเป็นตัวนำเนี่ยมันก็แฝงไปด้วยอำนาจของกิเลสอยู่ความดีอันนั้นเนี่ยแทนที่มันจะมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจิตมันจะมีการสะสมมันจะมีการรักษาความดีอันนั้นมันก็จะมีกิเลสที่มันสลับกับความคิดของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังไม่รู้ใจตัวเราเองเราก็จะทุกข์อยู่ตลอดเพราะว่าความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเพราะความไม่รู้จักตัวเราเองในร่างกายมนุษย์เนี่ยที่เราเรียกว่าขันธ์5เนี่ยมีเนนคุยกันเมื่อวานในช่วงของการเรียนนักธรรมก่อนที่จะกลับน้องเนก็คุยกันยกตัวอย่างเรื่องสมาธิที่เป็นฌานปัญญาที่เป็นฌานกับปัญญาที่มันเป็นสมาธิที่เป็นฌานกับวิปัสสนายกตัวอย่างให้เนนฟังว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องเนนเนี่ยโกรธเราก็บอกถ้าน้องเนนเนี่ยโกรธแล้วน้องเนนบริกรรมคำพูดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมีนิมิตอะไรสักอย่างหนึ่งเอาไว้อย่างเช่นเราบริกรรมคำว่าพุทโธ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 จนจิตของเราเนี่ยมันเกาะองค์บริกรรมได้แล้วเราก็ลืมความโกรธไปเรียบร้อยละอันเนี้ยเขาเรียกว่าเราเนี่ยชนะกิเลสหรือข่มกิเลสด้วยอำนาจของสมาธิแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเกิดความโกรธขึ้นมาสติของเราเนี่ยไประลึกรู้อยู่ที่อารมณ์ปัจจุบันที่เราโกรธจริงๆเมื่อสติมันตั้งได้ความโกรธเนี่ยมันก็จะหายไปเพราะธรรมชาติของจิตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่สติมันตั้งได้แล้วเนี่ยความโกรธยังอยู่เพราะว่าจิตมันจะต้องเป็นประเภทเดียวกันถ้าเกิดจิตเป็นกุศลอกุศลมันจะมาปนอยู่ในความโกรธไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนน่ะที่บอกว่าโกรธอยู่ด้วยแล้วก็ทำกุศลอยู่ด้วยเนี่ยความจริงมันไม่ใช่มันสลับกันจิตมันดีกับไม่ดีสลับกันมันเร็วมากซะจนเราไม่รู้ก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วมันดับแสดงว่าเนี่ยเป็นวิปัสสนาคือเราไม่ได้หนีความจริงอะไรเราเอาจิตของเราเนี่ยเข้าไปรับรู้ความจริงที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เนนก็เลยถามบอกว่าเอ้าอาจารย์แล้วคนที่เขาไม่ได้เรียนปริยัติมาในข้อมูลต่างๆเหล่านี้เขาจะรู้ได้ยังไงอะว่าเขานั่งสมาธิเนี่ยอย่างเช่นการทำฌานเนี่ยมันมีองค์ของฌานอยู่วิตกวิจารปิติสุขเอกัคคตาแล้วเมื่อละองค์ฌานได้อย่างเช่นละวิตกวิจารเนี่ยเป็นปฐมฌานมีองค์ฌานครบหมดเป็นอะไรละเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่แล้วเขาจะรู้ได้ไงตอนเขาปฏิบัติบอกว่ามีแต่คนลงมือเท่านั้นแหละที่รู้คนที่ไม่ปฏิบัติเลยเนี่ยมันนั่งท่องมันจำไม่ได้หรอกแต่ถ้าเกิดคนทำได้แล้วเนี่ยมันจำได้อะไรที่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจเนี่ยมันไม่ค่อยลืมแต่อะไรที่เกิดขึ้นจากการจำเฉยๆเนี่ยมันลืม
เนนก็ถามสุดท้ายแล้วเนนก็เลยบอกว่าเนนไม่เคยเลยทั้งสองอย่างเนี่ยพอโกรธแล้วเนี่ยกำหนดพุทโธแล้วดับหรือมีองค์กสิณอะไรแล้วดับเนี่ยเนนทำไม่ได้เนนบอกเนนไม่เคยทำอีกอันนึงเนี่ยเข้าไปกำหนดที่ความโกรธเนี่ยแล้วความโกรธมันไม่ได้ดับอะแต่ความโกรธเนี่ยเราเห็นมันอยู่แล้วมันก็หายไปเองเนนบอกอย่างนั้นเราก็เลยบอกโอ้เนนโยมกราบอนุโมทนาสาธุน้องเนนเลยเพราะเนนอะเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสังขารเนนมีความอดทนในการตามดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่ใจได้นั่นน่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นปัญญาที่เข้าไปเห็นสภาวะจริงๆของจิตถ้าเราสามารถดูจิตเราได้ตลอดอย่างเข้าใจเราไม่เข้าไปร่วมกับจิตอันนั้นก็แสดงว่าจิตมันมีกำลังอันนี้ต่างหากที่จริงๆแล้วเราต้องการแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วมันดับจะแสดงว่ามันก็เร็วจิตมันมีกำลังดีมากมันไปแทนที่อกุศลได้ทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถเห็นตอนมันดับได้นะคือดูมันไปเรื่อยๆแหละเนนบอกว่าไม่เห็นตอนมันดับจริงๆนี่เนนเห็นตอนมันดับก็ก็ยังบอกเลยว่ามันหายไปเองไม่ได้ทำอะไรมันจริงๆแล้วเนี่ยมันทำไปเรียบร้อยแล้วสติมันทำหน้าที่ของมันแล้วแต่เพียงแค่เราไม่รู้ว่าสติเนี่ยมันทำหน้าที่นะคะอันเนี้ยเขาเรียกคนรู้ใจถ้าเกิดเราสามารถที่จะรู้ใจของเราเองได้นะมันจะไม่ทันให้เราได้ทุกข์หรอกเพราะว่าความโกรธเนี่ยท่านญาติธรรมความโกรธเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความอยากในความมีความเป็นทั้งหลายนะมีใครมั่งที่ไม่อยากแล้วเป็นทุกข์อยู่เฉยๆแล้วเป็นทุกข์ไม่มีมีใครมั่งที่ไม่โกรธแล้วเป็นทุกข์มีใครมั่งที่ไม่หลงเพราะเป็นทุกข์เพราะว่าความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์แล้วเราไม่รู้เราคิดว่าไอ้ความโกรธความโลภความหลงเนี่ยมันเป็นเราเราคิดอยู่ตลอดแม้กระทั่งการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนะท่านญาติธรรมอย่างโยคีตอนนี้ก็มีมาใหม่แต่ตัวเองก็ต้องขอตัวกลับเพราะว่าที่บ้านก็ยังมีหน้าที่อยู่คนอื่นเขาไปวัดกันวันโกนวันพระธรรมวารีกลับมาบ้านวันโกนวันพระเพราะว่าวันโกนกับวันพระเนี่ยเป็นวันที่พระเนนหยุดเรียนเราก็ไม่ได้ถวายความรู้นักธรรมรวมถึง1ค่ํา2ค่ำทีนี้พระอาจารย์มหาลัมพันธ์ก็จะไม่ได้หยุดบางทีก็ยังไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่บางครั้งแต่เราก็มีหน้าที่ทางนี้ปกติตัวเองก็จะเป็นคนสอบอารมณ์โยคีแต่ทีนี้วันพระเนี่ยพระเนนหยุดเรียนพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ก็เลยไม่ต้องสอนบาลีท่านก็สามารถที่จะสอบอารมณ์ได้เราก็เลยกลับสอบอารมณ์ทุกวันทุกวันเว้นวัน2วันอ่ะ3วันสอบทีเนี่ยก็เลยกลับมาที่บ้านการที่โยคีมาปฏิบัติเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็ไม่รู้ใจตัวเขาเองเขาปฏิบัติเนี่ยเขาบอกเนี่ยไม่ถูกจริตมีพี่อยู่คนหนึ่งเนี่ยแกบอกว่าแกปฏิบัติเนี่ยแกไม่ได้เลยนะไม่ถูกจริตนั่งแล้วมันไม่ได้สมาธิบอกนั่งเนี่ยแล้วมันจะไม่ได้สมาธิมันไม่ถูกจริตก็เลยบอกว่าคำว่าถูกจริตกับถูกกิเลสเนี่ยต้องแยกกันให้ออกนะอย่างเรามาปฏิบัติบางทีเนี่ยกิเลสเรามันโดนทรมานเราไม่ชอบอ่ะกับการทรมานกิเลสเราก็บอกมันไม่ถูกจริตเรานั่งแล้วเราไม่ได้ความจริงมันไม่ใช่ไม่ได้มันได้นะนั่นน่ะกิเลสมันกำลังถูกทรมานอยู่แต่เรากลับบอกว่าเราไม่ไ
เพราะว่าเราไม่มีความสุขมันถูกฝืนเราไม่รู้ใจตัวเราเองเลยว่าใจของเราเนี่ยกิเลสมันถูกทรมานอยู่เราเพียงคิดว่าเราถูกทรมานเพราะว่าเราคิดว่ากิเลสนั้นน่ะเป็นเราปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราทุกๆคนแม้กระทั่งธรรมวลีเองเนี่ยในช่วงที่เผลอสติเนี่ยเองก็เป็นเหมือนกันเพราะเราคิดว่ามันเป็นเราเข้าไปยึดมันทันทีเราก็จะเป็นทุกข์แต่วันนึงที่เรามีสติแล้วเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเพียงสภาวะที่มันเกิดขึ้นที่ใจพอเราไปเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยแปลกความทุกข์มันทำงานไม่ได้เลยมันจบลงไปทุกอย่างมันต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองการที่เราอ่านหนังสือมากๆหรือฟังธรรมะมากๆเนี่ยมันเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังเรียกว่าสุตตมยปัญญาซึ่งไอ้ปัญญาตัวเนี้ยมันต้องพิสูจน์ถ้ามันไม่พิสูจน์ด้วยการลงมือกระทำเนี่ยมันจะไม่มีทางที่จะเข้าใจว่าความจริงเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงอย่างที่เคยพูดเรื่องนี้ค่ะว่ามีครูบาอาจารย์หลายๆท่านมากเลยบอกว่าปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยมันเป็นคนละอันกันพอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องกับที่ปริยัติเลยก็อยากจะบอกว่าเจ้าของปฏิบัติไปแล้วมันไม่เจอก็ไปดึงตำราให้มันผิดแทนที่จะรู้ว่าตัวเองไม่ตรงตำราเนี่ยตำราเนี่ยหรือพระไตรปิฎกเนี่ยคือแผนที่ที่เราเนี่ยจะต้องปฏิบัติหรือเดินตามแผนที่นั้นแต่ปรากฏว่าพอเราปฏิบัติไม่ตรงกับแผนที่เรากลับบอกว่าไอ้แผนที่นี้ผิดไอ้ที่เราไปนั่นแหละใช่แล้วถูกแล้วคนที่บอกว่าปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยมันเป็นคนละอันกันเนี่ยก็คือคนที่เปลี่ยนตำราใหม่เลยนะลบล้างตำราเดิมแล้วก็พูดอันใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าจริงๆอ่ะท่านญาติธรรมมันไม่มีอะไรเลยที่มันไม่ตรงมันตรงหมดเลยเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาที่เรียกว่าสอนเรื่องของเหตุผลเหตุผลตั้งแต่เหตุผลหยาบๆจนถึงเหตุผลที่มันละเอียดลึกซึ้งมันมีความสมเหตุสมผลมันมีการรองรับความจริงซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรเลยที่มันขัดกันธรรมะของพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ขัดกันเลยแต่ที่เราว่ามันขัดกันเพราะว่าต้องขออภัยสติปัญญาของเราเองเนี่ยมันตีไม่ได้เฉยเราก็บอกว่าเนี่ยพุทธเจ้าทั้งสอนขัดกันเองเลยพอฟังอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้มองเห็นถึงความเข้าใจของคนพูดมากกว่าเพราะคนพูดเนี่ยเขาไม่มีความเข้าใจเขาก็เลยแล้วเขารู้ไหมว่าเขากำลังว่าใครอยู่เขายังไม่รู้เลยว่าเขากำลังว่าพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเราบอกว่าเราขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราสวดนะโม3จบทุกครั้งที่เราทำอะไรต่างๆไอ้สิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยว่าปริยัติกับปฏิบัติมันเป็นคนละเรื่องกันเรากำลังว่าใครเราบอกโอ๊ยเราไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าเราบอกเราไม่ได้ว่าพุทธเจ้าถามว่าใช่เหรอก็เพราะว่าพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ให้คำสั่งสอนทรงประทานคำสั่งสอนนี้ไว้แล้วก็มีการบันทึกจดจำกันตั้งแต่ในสมัยที่พุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่มีชีวิตอยู่หลังจากที่พุทธองค์ปรินิพพานแล้วก็มีการทำสังฆายนาเป็นคำสอนของพุทธเจ้าทั้งหมดแล้วพอเราปฏิบัติไปมันไม่เหมือนแทนที่เราจะรู้ตัวเองด้วยนะแค่มันไม่เหมือนเนี่ยความจริงเนี่ยอย่างคนเดินทางไกลเนี่ยไปทางเหนือเนี่ยมันต้องเจอต้นสักนะอย่างผ่านลำพูนอะไรเงี้ยป่าซางหรือไปทางเหนือเนี่ยต้องเจอต้นสักนะเจอนู่นเจอนี่นะปรากฏว่าเราไปเจอทะเลแล้วก็บอกเอ้ย
เหนือเนี่ยมันมีทะเลเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่อ่านในตำราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แผนที่ที่ถืออยู่เนี่ยมันผิดแทนที่จะยอมรับความจริงว่าเอ้ยไอ้ที่เดินมาเนี่ยมันผิดทางแล้วนะต้องกลับแล้วล่ะเจอทะเลเนี่ยไม่ใช่ละต้องกลับละแทนที่เคารพแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของพุทธเจ้ากลับไม่เป็นอย่างนั้นกลับไปปรับตำราไปปรับแผนที่เนี่ยว่าแผนที่มันผิดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนี้ก็เยอะไปปรับแผนที่การปฏิบัติตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติไปแล้วมันไม่ถูกเนี่ยไม่ถูกอย่างที่พุทธเจ้าหรือพุทธองค์ทรงชี้เอาไว้เนี่ยก็แสดงว่าเราผิดทางหรืออีกอย่างหนึ่งบางทีเราถูกทางแต่มันยังไม่ถึงทางอย่างในพุทธศาสนาของเราเนี่ยจะมีในยุคปัจจุบันเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นกึ่งเขาเรียกว่ากึ่งพุทธกาลครูบาอาจารย์ในยุคหลังๆเนี่ยก็มีการปรับประยุกต์การสอนขึ้นมากมายแต่ทีนี้เนี่ยการปรับการสอนขึ้นมากมายเนี่ยก็เพื่อที่จะคงไว้ถึงความเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งของพุทธเจ้าด้วยจิตที่มันมีความหยาบขึ้นของคนยุคหลังๆวิธีการที่จะเข้าถึงธรรมะที่ลึกซึ้งเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนไปพอมีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความสามารถต้องว่าอย่างนั้นนะจริงๆแล้วท่านมีความสามารถท่านสามารถที่จะปรับวิธีการให้มันตรงกับความเข้าใจในคำสอนของพุทธเจ้าได้โดยใช้หลักโอวาทปาติโมกข์การละความชั่วเนี่ยสิ่งใดก็แล้วแต่ในการกระทำถ้าเป็นการละความชั่วละความชั่วในที่นี้ต้องเป็นละความชั่วแบบสัมมาทิฏฐินะคะเป็นการทำความดีที่เป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาจิตใจมีความผ่องใสคือเบาจากกิเลสสิ่งนั้นน่ะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าท่านไม่ได้ทิ้งหลักการเนี้ยมันก็ไม่ได้ผิดเพราะท่านยังคงหลักการอยู่แต่วิธีการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยหลายๆคนก็ไปปรับครูบาอาจารย์ที่ท่านบางทีมียาน16ยกตัวอย่างยาน16ที่เราอ่านกันในหนังสือตำราบางคนก็ปฏิเสธบอกโอ้ยยาน16อ่ะไม่มีในพระไตรปิฎกเนี่ยวิปัสสนายาน16ไม่มีมีแค่9เท่านั้นจริงๆถ้าเราอ่านให้เข้าใจเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะปรับให้มันละเอียดขึ้นแต่มันก็คืออันเดิมนั่นแหละคืออันเดียวกันแต่มาปรับมาขยายให้คนที่มีปัญญาน้อยลงเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือเราไม่ลงมือปฏิบัติตามแล้วในเวลาเดียวกันเราก็ปฏิเสธที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยเคยมีโทษกับเรื่องนี้มาแล้วนะคะที่ทำสมัยก่อนนานมาแล้วตอนนั้นปฏิบัติสมถะอยู่แต่ใจเนี่ยมันก็โน้มมาทางวิปัสสนานี่แหละแต่วิธีการเนี่ยเป็นสมถะอยู่แล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเป็นวิปัสสนาตอนนั้นปีประมาณ40เนี่ยจริงๆแล้วปฏิบัติมาตั้งแต่ประมาณปี34 35แต่ว่าเป็นสมถะพอมาปี40เนี่ยก็มาที่วัดบุญศรีมุนีกรหลวงพ่อหลวงปู่ขาวหลวงพ่อภาวนานุสิตเป็นครูบาอาจารย์ว่าแล้วถ้าว่าไปแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์รูปแรกที่สอนวิปัสสนาของตัวเองนั่นแหละพูดก็ไปจำก็จะไปอยู่ที่วัดแล้วก็ไปจำศีลถือศีลอยู่ที่นั่นแต่ว่าไม่ทำตามท่านทั้งหมดอ่ะแอบท่องพุทโธมั่งอะไรมั่งแอบไม่ทำเต็มที่เพราะว่ามีความมั่นใจว่าการปฏิบัติเนี่ยจิตเราสงบอยู่แล้ววิธีนี้มันดีที่สุดจิตมันสงบมั่นใจแบบนั้นนะจนทุกวันนี้เจอโยคีแบบนี้เยอะมากเลยเพราะว่ากรรมมันตามสนองเจ้าของจิตมันสงบ
รู้สึกว่าจิตมันสงบแล้วทำไมต้องไปพองหนอยุบหนอทำไมล่ะเอาแค่จิตสงบมันก็นั่นแหละคือการปฏิบัติมันก็ไม่มีกิเลสแล้วเราก็ทำให้จิตมันสงบอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งมันก็มีกำลังวันหนึ่งมันก็เข้าใจธรรมะเองรู้ดีซะด้วยนะก็แอบพุทโธไม่ค่อยเจริญสติอะว่างั้นเถอะฟังชอบฟังแต่ไม่ชอบทำไอ้ตอนลงมือทำเนี่ยไอ้ตอนลงมือทำเนี่ยทำสมถะแต่ตอนฟังเนี่ยชอบฟังวิปัสสนาแล้วตัวเองก็เห็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็เป็นเหมือนตัวเองในอดีตนะชอบฟังวิปัสสนาแล้วก็เหมารวมว่าสมถะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเป็นวิปัสสนามันก็ทำให้เรามีความเห็นผิดมีความเข้าใจผิดในเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็ว่าเราสบายแล้วทำไมครูบาอาจารย์ต้องมาสอนให้เราทรมานแต่ความจริงแล้วเนี่ยวิธีการของครูบาอาจารย์ในยุคหลังๆเนี่ยท่านก็มีวิธีการสอนให้เราเนี่ยฝึกจิตฝึกใจให้เราเรียนรู้ตัวเราเองแต่เรากลับปฏิเสธในการที่เราจะเรียนรู้ตัวเองและเราก็บอกกับใครต่อใครแล้วเราก็บอกกับตัวเราว่าเรารักตัวเราเองบางคนรักตัวเองแบบไหนต้องขออภัยนะเวลาเหลืออีก3นาทีขอพูดตรงๆอย่างคนที่รักสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีคนที่รักสุขภาพดูแลสุขภาพเอาน้ำนู่นน้ำนี่มากินวิตามินกินอะไรสารพัดอะถือว่าดีแต่คนที่บอกคนที่รักสุขภาพคือคนที่รักตัวเองเนี่ยมันก็ถูกแต่มันถูกไม่หมดบางคนรักสุขภาพแบบมีอุปทานอะยึดมั่นถือมั่นในสุขภาพซะจนมันเป็นทุกข์อะวันหนึ่งตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่ก็ทุกข์ไปหมดเลยมันขาดสติเราจะเห็นว่าคนรักสุขภาพบางคนเนี่ยหน้าตาต้องขออภัยนะรักสุขภาพก็จริงแต่หน้าตาดูอิดโรยเหลือเกินดูกังวลอะดูเครียดดูไม่แจ่มใสเพราะว่ามันรักเขาเรียกว่าการรักตัวเองแบบไม่ปล่อยวางการไม่ปล่อยวางมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์การไม่ปล่อยวางพุทธศาสนาของเราเรียกว่าอุปทานเรียกว่าอุปทานมันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์เราจะเห็นว่าคนที่รักสุขภาพบางคนดูไม่ผ่องใสเลยดูเหี่ยวเฉาบางคนดูเหี่ยวเฉาซะด้วยซ้ำนะทั้งที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเลยนะไอ้นั่นก็ไม่กินไอ้นี่ก็ไม่กินไอ้นั่นก็โอ้ยมีสารพิษไอ้นั่นปรากฏว่าไอ้ความกังวลที่มันมีต่อสุขภาพเนี่ยปริมาณเนี่ยดูแลสุขภาพกายเนี่ยดีนะแต่สุขภาพจิตเสียทุกไปกังวลอยู่กับเรื่องสังขารซะจนตัวเองเนี่ยสูญเสียการทำความดีสูญเสียการเจริญจิตให้มันผ่องใสไปเลยโดยที่เจ้าของเองเนี่ยก็ไม่รู้ตัวว่าความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์ที่มันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นลักษณะเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วพอเป็นนู่นเป็นนี่หน่อยก็ทุกข์กังวลเพราะว่าไม่เคยเรียนรู้ใจตราบใดที่เรายังไม่รู้ใจตัวเราเองเราจะไม่มีทางได้พบกับความสุขไม่ต้องไปหาคนรู้ใจนะคะท่านญาติธรรมส่วนใหญ่คนที่รู้ใจเราเนี่ยก็ไม่ใช่คนรู้ใจคนที่รู้ใจเราก็คือคนที่รู้จักกิเลสเรานั่นเองเขาเอาใจกิเลสเราเผลอเรากิเลสหนากว่าเดิมอีกแต่คนที่จะมีความสุขที่ยั่งยืนได้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างที่งดงามที่สุดของเราล่ะรวมถึงพระอรหันตสาวกทั้งหลายแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในปัจจุบันเพราะท่านรู้ใจตัวเองท่านถึงมีความสุขแล้วท่านก็สามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นได้นะคะอันนี้ต่างหากที่เราจะต้องหาใจตัวเองให้เจอนะคะท่านญาติธรรมแล้วก็จะมีความสุขวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุนิรุตนิติสาโลท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีในทุกช่องทางวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ